ทัศนคติแง่ลบไม่ใช่แค่ทำให้คุณไม่น่าคบหาแต่มันอาจฉุดรั้งความสำเร็จของคุณโดยที่ไม่รู้ตัววันนี้ผมเจมเลยอยากมาแชร์ทัศนคติแง่ลบที่ฉุดรั้งให้คุณประสบความสำเร็จสวัสดีครับคุณกําลังอยู่ในรายการ Career Talk ทิปส์การทํางานที่เจ๋งๆหรือเทรนด์เรื่องงานที่กําลังมา Career Talk Podcast จะมาคุยทุกเรื่องที่เกี่ยวกับงานให้คุณฟังทัศนคติถ้าพูดถึงคํานี้ทุกคนก็คงคุ้นเคยกันอยู่แล้วใช่ไหมฮะ แต่ถ้าจะให้อธิบายความหมายของทัศนคติมันก็คือแนวความคิดที่สะท้อนออกมาจากภายในของตัวบุคคลนั้นๆซึ่งมันเป็นไปได้ทั้งในแง่ดีแล้วก็ในแง่ร้าย,ายแล้วก็เป็นอีกปัจจัยหลักที่จะนําทางเราไปในทิศทางที่ต่างกันแล้วมันจะพาเราไปทางไหนได้บ้างยกตัวอย่างง่ายๆฮะก็อย่างเช่นการสมัครงานนอกจากความสามารถประสบการณ์ผู้สัมภาษณ์ก็จะสังเกตทัศนคติของคุณด้วยถูกปะะ่ะฮะเพราะมันสามารถเป็นตัวชี้วัดได้ว่าคุณเป็นคนแบบไหนหรือคุณจะแก้ปัญหาที่อาจต้องเจอในอนาคตยังไง และนอกจากนี้ทัศนคติก็ยังสามารถบอกได้ว่าคุณจะประสบความสําเร็จในการทํางานหรือเปล่าอีกด้วยถ้าตอนนี้คุณเห็นเพื่อนๆได้เลื่อน,นอตําแหน่งได้ขึ้นเงินเดือนในขณะที่ตัวคุณเองยังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้รับการเลื่อนตําแหน่งทั้งที่คุณก็ทํางานมานานพอๆกันมันก็อาจจะถึงเวลาแล้วฮะที่คุณจะต้องหันกลับมามองทัศนคติในการทํางานของตัวเองดูบ้างเพราะในชีวิตการทํางานเพียงแค่การทํางานกับบริษัทมาหลายปีฮะมันไม่ได้หมายความว่าจะทําให้คุณก้าวหน้าได้เสมอไป แต่มันอยู่ที่ทัศนคติในการทํางานของคุณด้วยงั้นมาเริ่มต้นที่ทัศนคติด้านลบในข้อแรกกันครับข้อนี้ฮะเป็นตัวแปรหลักเลยว่าเราจะสามารถประสบความสําเร็จได้หรือเปล่านั่นก็คือความขยันฮะเพราะคงไม่มีคนประสบความสําเร็จคนไหนใช่ไหมฮะที่หมดแต่ฝันแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ทันทีกว่าจะมาถึงจุดที่พวกเขายือนอยู่ได้ก็อาจจะต้องผ่านทั้งความล้มเหลวการฝึกฝนและก็การลงมือทําด้วยตัวของตัวเองทั้งนั้น แล้วถ้าตัดมาในโลกของการทำงานนะฮะตำแหน่งที่สูงขึ้นมันก็แน่นอนว่าต้องแลกมาด้วยความรับผิดชอบแล้วก็งานที่ต้องใช้ทักษะมากขึ้นถ้าเกิดว่าคุณมัวแต่ทำงานเดิมๆให้จบเป็นในแต่ละวันโดยที่คุณไม่ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆเลยทักษะที่คุณมีก็จะมีแต่ทักษะเดิมๆถูกป่ะฮะแต่ผมต้องบอกเลยนะฮะว่าการทำงานในรูปแบบเดิมๆเนี่ยฮะมันไม่ใช่เรื่องเสียหายหรือว่าเรื่องไม่ดีเลยแต่การทำเรื่องเดิมๆโดยไม่ได้สนใจหาความรู้ใหม่ๆหรือว่าพัฒนาทักษะให้ชำนาญขึ้นนะฮะมันจะทำให้คุณเเสียเียยปรบคนนอื่ เพราะในขณะที่คนอื่นเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่ตัวคุณเองกลับไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยซึ่งถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เข้ามาในชีวิตอะฮะมันก็เท่ากับว่าคุณกําลังย่าอยู่กับที่แล้วก็ไม่ก้าวหน้าไปไหนสักทีง้นวันนี้มาเริ่มกันใหม่ครับลองมองหาทักษะอื่นๆที่คุณคิดว่าอยากพัฒนาแล้วก็ตั้งเป้าหมายที่จะทํามันให้สําเร็จแน่นอนครับว่าบางทักษะเนี่ยฮะมันอาจจะต้องใช้เวลานาน,านตรงนี้ผมก็อยากให้คุณลองทำเช็คพอยต์ฮะว่าในแต่ละวันทักษะทีี่่คุณอออยยยาาาากพััฒนนนนเมมูตรงงไหหขป้้้แลว ตอนนี้มาจากข้อที่แล้วเลยะฮะผมเชื่อว่าคนทํางานบางคนมีความขยันอยู่ในตัวอยู่แล้วแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาไปไม่ถึงฝันสักทีเลยก็คือการที่พวกเขาถอดใจง่ายๆฮะเพราะว่าการทํางานมันก็ย่อมมาพร้อมกับปัญหาอยู่แล้วถูกปะฮะซึ่งปัญหาก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะวัดความสําเร็จของคุณได้เหมือนกันบางคนเมื่อเจอปัญหาก็เลือกที่จะล้มเลิกแล้วก็ถอดใจไปอาจจะเป็นเพราะว่าคุณต้องเจอช่วงเวลาที่ลาบากช่วงเวลาที่คนรอบข้างไม่เข้าใจแล้วก็บอกว่าสิ่งที่คุณทําอยู่เนี่ยฮะมันไร้สาระ ในขณะที่บางคนก็จํากัดศักยภาพในการทํางานของตัวเองโดยไม่รู้ตัวทําให้เวลาที่เจอปัญหาหรือว่าอุปสรรคก็จะทาให้เกิดความไม่มั่นใจจนบางครั้งก็กลายเป็นตีกรอบความสามารถของตัวเองไปง่ายๆทั้งที่ยังไม่ได้ลองทําเลยด้วยซ้าซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ไปน,นานๆนะฮะคุณก็อาจจะไม่กล้าทําในสิ่งที่ไม่มั่นใจว่าจะทําได้ทั้งทั้ที่จริงๆแล้วคุณอาจจะมีศักยภาพที่เพียงพอแล้วก็อาจทํามันได้ดีเลยก็ได้นะฮะส่วนข้อต่อมาเป็นเรื่องของการคิดในแง่ลบฮะเคยได้ยินไหมครับว่าความคิดมีผลต่อตัวเรามากกว่าที่เราคิด การที่คุณมัวแต่มองทุกอย่างในแง่ลบนอกจากมันจะไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นแล้วมันก็ยังทําให้คุณเกิดความกังวลไปทุกเรื่องรอบตัวแล้วก็จะมองว่าทุกอย่างรอบตัวเนี่ยฮะมันเป็นปัญหาที่แก้ไขได้ยากซึ่งมันก็ยิ่งทําให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิมนอกจากนี้อะครับการคิดในแง่ลบมันก็จะส่งผลให้คุณเป็นคนคิดมากจนคุณคิดไปล่วงหน้าเลยด้วยซ้ำว่าสิ่งไม่ดีอาจเกิดขึ้นได้ซึ่งถ้ามันมีปัญหาเกิดขึ้นตรงนี้ผมอยากให้คุณลองตั้งสติแล้วก็ค่อยๆปรรระะเมินนสถาาาากก์ออย่่งบบจดีว เพราะจริงๆแล้วอะฮะสถานการณ์ต่างๆมันก็เป็นเครื่องพิสูจน์คุณได้ทั้งนั้นแหละว่าคุณจะสามารถผ่านอุปสรรคที่คุณต้องเจอได้หรือเปล่าสุดท้ายฮะถ้าเกิดว่าคุณสามารถแก้ไขทัศนคติในแง่ลบต่างๆที่ทําให้คุณไม่ประสบความสําเร็จไปได้แล้วแต่ก็ยังรู้สึกว่าตัวเองยังห่างไกลกับความสําเร็จอยู่มันอาจจะเป็นเพราะคุณกําลังให้ความสําคัญผิดประเด็นซึ่งการเสียเวลาไปกับเรื่องเล็กๆน้อย,อ,ยอะฮะที่มันไม่ได้สาคัญต่อเป้าหมายในระยะยาวของเราเลยมันก็นอาจจะทําให้เส้นทางสู่ความสําเร็จของคุณต้อง,องหยุดชะงักหรือว่าาาอจจะช้ลง ซึ่งตรงนี้ฮะการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณไม่หลงทางขณะที่คุณกําลังก้าวไปสู่เป้าหมายที่สําคัญในชีวิตในขณะเดียวกันคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าจะต้องตั้งเป้าหมายยังไงและให้ความสําคัญกับสิ่งไหนก่อนหรือว่าสิ่งไหนหลังซึ่งไม่ว่าความสําเร็จจะมาเร็วหรือมาช้าฮะสิ่งที่คุณต้องจําไว้ก็คือเวลาเท่านั้นฮะที่มันจะเป็นเครื่องพิสูจน์ความมุ่งมั่นของคุณเพราะสุดท้ายก็ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าตัวเองจะประสบความสําเร็จเมื่อไหร่ด้วยวิธีไหน แม้แต่บุคคลที่ประสบความสำเร็จระดับโลกะ,ะก็ต้องผ่านอุปสรรคผ่านช่วงเวลาที่ท้อแท้ในการ,รเผชิญกับปัญหามาแล้วทั้งนั้นแต่พวกเขาเลือกที่จะลุกขึ้นแล้วก็ก้าวต่อไปจนประสบความสำเร็จเหมือนทุกวันนี้ลองให้เวลากับตัวเองฮะทบทวนดูว่าเป้าหมายในชีวิตที่สำคัญกับคุณจริงๆคืออะไรกำลังมีความสุขกับงานที่ทำหรือสิ่งที่ทำอยู่ในวันนี้ตอบโจทย์เป้าหมายในอนาคตของคุณหรือเปล่า ถ้าหากว่าคำตอบคือไม่อะฮะคุณก็ต้องเรียนรู้ที่จะปรับเปลี่ยนเป้าหมายและหาสิ่งที่ใช่สําหรับตัวเองต่อไปเพื่อให้ยังสามารถเดินหน้าเข้าหาเป้าหมายได้ในทุกๆวันและแน่นอนฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่หยุดค้นหาสักวันหนึ่งคุณก็จะเจอเป้าหมายในชีวิตที่สําคัญกับคุณจริงๆฮะ